ไซต์ Exclusive ยังคงทำหน้าที่ซักถามคุณเศรษฐาทวีสินว่าถ้าพร้อมที่จะเข้าไปทำงานการเมืองแล้วพันธกิจของคุณเศรษฐาทวีสินน่ะในการเข้าไปบริหารประเทศมันจะอยู่ตรงไหนปัญหามีมากมายแต่หากได้เป็นนายกมาทำหน้าที่เป็นผู้นำรัฐบาลเนี่ยต้องเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งที่สำคัญก่อนและ4เรื่องที่สำคัญสำหรับคุณเศรษฐาที่คิดว่าผู้นำยุคใหม่ผู้นำรุ่นต่อไปควรดำเนินการคืออะไรเรามีคำตอบครับความเร่งด่วนในความหมายของพินิจบอกว่าสภาพภาวะปัจจุบันของประเทศเราเนี่ยปากท้องเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ หนึ่งคือเรื่องปากท้องอันนี้คือกินดีอยู่ดีและภาวะเศรษฐกิจโดยรวมครับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมใช่ครับว่าต้องแก้โดยเร็วที่สุดครับสองผมแถมอีกเรื่องนึงแล้วกันเรื่อง geopolitics geopolitics เรื่องภูมิศาสตร์ระหว่างประเทศเพราะว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วเราออกไปด้วยอันนี้ถือว่าเป็นมันสองทางอันนี้ว่าแห่งชาติเร่งด่วนเป็นว่าแห่งชาติเร่งด่วนเพราะว่าปัจจุบันที่สังเกตดิถ้าเกิดมีสงครามอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันมีคนได้มีคนเสียในช่วง8ปีหลังเนี่ยผมคิดว่าประเทศไทยในเวทีโลกเนี่ยเราเกือบไม่มีที่ยืนเราไม่ได้ออกไปปรากฏตัวเราไม่ได้ออกไปแสดงความเป็นตัวตนของเราเราไม่ได้ไปแสดงศักยภาพที่เราสมควรที่จะไปแสดงพี่นิดกำลังบอกว่าในเชิงระบบว่าแนวทางของรัฐบาลเนี่ยไม่ได้ให้ความสำคัญกับกระทรวงการต่างประเทศที่ทำหน้าที่เป็นทัพหน้าในการไปเจรจาความเมืองการค้าของในนามของประเทศไทยมีส่วนเพราะว่ามีหลายประเทศอาจจะไม่อยากคบค้าสมาคมแต่ว่าถือว่าสำคัญมากนั้นถ้าเราอยากจะไปจริงผมเชื่อเราไปได้ถ้าเพราะว่าดีแล้วประเทศเราไม่ใช่ประเทศที่ไม่มีทรัพยากรอะไรเลยเรามีหลายๆอย่างที่คนต้องการเพียงแต่ว่าเราต้องมีความ humble ในตัวเราเองว่าเราไซส์เราขนาดไหนเราทำอะไรได้บ้างรู้ตัวตนเราต้องไปง้อใครเราต้องไปทำค้าขายกับใครอย่างมีศักดิ์ศรีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเราอยู่ด้วยตัวเลยไม่ได้พี่โอปากท้องgeopolitics 2แล้ว geopolitics 3มาบอกว่าเรื่องสิทธิเสรีภาพการแก้ไขรัฐธรรมนูญการแก้รัฐธรรมนูญกฎของการอยู่ร่วมกันสำคัญมากอันนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็ไปดูว่าตรงไหนที่มันเหมาะสมนะครับที่มันรับเป็นปัญหาจริงๆครับใช่ไหมครับอะไรที่มันทำได้อะไรที่มันเป็นประโยชน์กับประชาชนสูงสุดที่มันให้ผลลัพธ์ที่มันเห็นผลทันตาเนี่ยทำไปก่อนดีกว่าเขาบอกว่าการเมืองเป็นเรื่องการทำลายล้างไปแล้วไงมันก็เลยทำให้การแก้ปัญหาในลักษณะที่ก็ผมนึกได้บอกไงบอกว่าเรื่องของทหารเนี่ยบอกว่าบ้านเมืองเจ๊งมาเพราะทหารเพราะว่านักการเมืองเพราะอะไรเนี่ยผมคิดว่าผมไม่อยากไปด้อยค่าใครทั้งสิ้นเรามาล้างกันใหม่แล้วเรามาทำกันใหม่การเลือกตั้งครั้งต่อไปจะได้ฉันทามติจะด้วยเสียงข้างมากที่สุดหรือจะเป็นแลนด์สไลด์หรือจะเป็นถล่มทลายอะไรก็ตามทีเนี่ยเราก็ทำกันไปดีกว่ากล้าคอนวินส์กับเขาแม่แบบนี้คอนวินส์ใครเขาพักการเมืองไงทุกอย่างต้องกลับมาเป็นแบบนี้นะร่วมกันอ๋อถ้าเกิดมีพรรคการเมืองมาเสนออย่างนี้ผมได้โหวตผมเต็มที่เลยจะเป็นตื่นเช้าเลย 7:59 ไปคอยหน้าครูหาโหวตแน่เป็นสิทธิที่ผมอยากทำมากเลยสมมุติว่าพรรคการเมืองเนี่ยมาชวนพินิจไปเป็นแคนดิเดตนายกสมมุติว่าประชาชนแลนสไลด์ในการเข้าไปบริหารจัดการประเทศถ้าประชาชนอยากจะเห็นเอา4เรื่องพอที่พินิจเข้าไปบริหารประเทศในฐานะเบอร์1ของประเทศ4เรื่องที่จะเห็นเป็นรูปธรรมจริงๆคืออะไรได้บ้างถ้าเกิดจะเป็นผู้นำประเทศนั้นต้องทำหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันเรื่องเศรษฐกิจเรื่องปากท้องนี่ชัดเจนนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากต้องการการแก้ไขเร่งด่วนอย่างเต็มที่เรื่องรัฐธรรมนูญต้องมีการผลักดันให้มีการแก้ไขนะครับเรื่องของ geopolitics เราต้องมีจุดยืนที่เด่นชัดแล้วก็ต้องมีตัวตนที่เป็นที่น่าเกรงขามที่มีศักดิ์ศรีในเวทีค้าโลกในเวทีการค้าโลกนะครับยังต้องบาลานซ์พาวเวอร์เหมือนเดิมไหมแน่นอนเพราะว่าเราไม่สามารถที่เราจะไปอิงกับสหรัฐอิงกับรัสเซียอิงกับจีนได้หมดเราเองเพราะว่าทุกคนต้องการบางอย่างจากเราแตกต่างกันไปเราก็สามารถให้แต่ละซูเปอร์พาวเวอร์แตกต่างกันไปนะครับเรามีความถ่อมตัวแล้วเราก็มีความหยิ่งในศักดิ์ศรีของความเป็นไทยของเราปากท้องแก้รัฐธรรมนูญ geopolitics สามละอันที่สี่เรื่องความเสมอภาคเรื่องของสิทธิเสรีภาพเป็นเรื่องสำคัญเรื่องของกฎหมายที่นำมาซึ่งความเสมอภาคไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพศสภาพไม่ว่าเป็นเรื่องของอะไรใช่เขาเป็นเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ของคนไทยที่จริงๆแล้วเนี่ยนอกเหนือไปจากเงินในกระเป๋าแล้วเนี่ยเรื่องของความสบายใจที่จะอยู่ในสังคมเป็นเรื่องสำคัญซึ่งจะส่งผลไปให้กับ
คนรุ่นใหม่ครับเด็กรุ่นใหม่ดูมันอาจจะบอกว่ามันเป็นนามธรรมครับแต่นามธรรมในความหมายคือเรือธงที่จะทำปากท้องต้องแก้ให้ได้ให้ดีขึ้นให้เศรษฐกิจดีขึ้นกว่าเดิมใช่ครับนี่คือ priority เอาแน่นอนชัดเจนแก้รัฐธรรมนูญนี่น่าจะมาอันดับแรกก่อนโอเคใช่ใช่ geopolitics แล้วก็ต้องยกบทบาทของกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็วิธีการทำงานของประเทศไทยตัวนายกเองก็สำคัญตัวนายกเองก็สำคัญตัวเองต้องให้ความสำคัญเรื่องสิทธิเสรีภาพให้ความสำคัญนี่คือ4เรื่องหลักสี่เรื่องหลักครับเรื่องอื่นก็ถือเป็นเรื่องรองไปแล้วกันตกลงเข้ามาคุยหรือยังหรือว่าคุยกันกี่รอบก็คุยกันผู้บริหารพักไปผู้บริหารพักได้คุยผู้บริหารพักไหมอ๋อผมก็รู้จักกันอยู่แล้วครับรู้จักกับพี่หมอทั้งสองรู้จักกับอะไรท่านคุณกิติรัตน์เขาคุ้นเคยกันดีแอตติแนวคิดในเรื่องนโยบายในเรื่องของกระบวนการทำการเมืองของห้องแอร์กับนักเลือกตั้งกับพี่นิดเนี่ยยังไม่เข้าใจเลยผมไม่เข้าใจเลยจริงผมไม่เข้าใจบางอย่างไม่ใช่ไม่เห็นด้วยบางอย่างผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทุกภาคการเมืองแล้วผมภาคการเมืองผมก็มีความประมาทอยู่ไม่เข้าใจที่ดีทางการเมืองหรือไม่เข้าใจเกมทางการเมืองไม่เข้าใจเกมการเมืองพอที่จะอ่านออกบ้างนะครับแต่ว่าวิธีการคิดของเมืองมันก็ไม่ได้บอกผิดหรือถูกพี่แต่ว่าเราเอาอยู่ที่เราแล้วกันว่าเราไม่เข้าใจนะครับไม่เข้าใจแล้วต้องเรียนรู้ถ้าเกิดจะไปก็ต้องเรียนรู้นะครับแต่ว่าไม่หวังไม่ต้องมีคนชอบพูดเหรอนักธุรกิจอย่ายุ่งงานเมืองเลยยุ่งแล้วเปลืองตัวพี่พูดตั้งแต่ต้นใช่ไหมสิทธิแล้วไม่พอมันคือหน้าที่เป็นหน้าที่ไม่ใช่เกี่ยวเรื่องธุรกิจนักธุรกิจหน้าที่มันจะเป็นต้องมาบริหารจัดการประเทศนะหน้าที่คือให้คอมเมนต์ในเชิงคอนสตรัคทีฟไม่ใช่เชิงบ่อนทำลายหรือไปด้อยค่าภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ่งรวมถึงคณะรัฐบาลปัจจุบันด้วย4พันธกิจที่เศรษฐาทวีสินมีแนวคิดหากเข้าไปทำงานการเมืองสรุปรวบยอดออกมาเป็นแค่4เรื่องนี่แหละครับนี่คือ4เรื่องที่เร่งด่วนนะเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการก่อนครับและจะดำเนินการให้เห็นเป็นรูปธรรมแต่คุณเศรษฐาบอกว่าวิธีการทำงานไม่ได้ทีละเรื่องนะเพราะปัญหาของประเทศมันมีหลากหลายแต่จะดำเนินการในกรอบเนี้ยกรอบแรกเรื่องปัญหาใหญ่ที่สุดที่คุณเศรษฐาบอกคือเรื่องเศรษฐกิจและปากท้องคนไอ้นี่โอ้หลังโควิดนี้เป็นทุกประเทศนะเดือดร้อนมากตามมาด้วยเรื่องของหนี้เกี่ยวข้องกันครับอันที่สองไอ้นี่เป็นโจทย์ใหญ่ที่เรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญคุณเศรษฐาบอกว่าถ้ารัฐธรรมนูญเป็นยังไงแล้วเนี่ยเราต้องลบกับเคารพกติกานั้นๆแต่ถ้าส่วนไหนคิดว่าไม่ใช่ก็มาแก้กันและมีหลายเรื่องในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่ควรแก้ไขเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแล้วแต่ทุกท่านแต่เจตนารมณ์ชัดเจนที่สุดรัฐธรรมนูญน่ะควรมาจากประชาชนและต้องเกี่ยวพันกับประชาชนอะไรที่เป็นขีดจำกัดต้องดำเนินการแก้ไขครับครับต่อมาเรื่องของ geopolitics โอ้อันนี้ต้องเข้าใจว่ายุคนี้เรื่องของขั้วอำนาจโอ้มีขั้วนู้นขั้วนี้จีนรัสเซียอเมริกายุโรปเพราะนั้นผู้นำยุคใหม่ต้องใส่ใจเรื่องของ geopoliticsและยิ่งประเทศไทยเป็นศูนย์กลางหลักของในภูมิภาคด้วยเนี่ยต้องมีบทบาทมากขึ้นในส่วนนี้แน่นอนครับบาลานซ์พาวเวอร์ยังจำเป็นแต่การมีบทบาทใน geopolitics นี้เป็นความสำคัญของประเทศไทยที่ควรที่จะส่งเสริมและก็ผลักดันให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงเราคุยกับคุณเศรษฐาทวีสินมาหลายรอบครับ geopolitics การเมืองระหว่างประเทศและบริบทว่าด้วยเรื่องของตัวผู้นำที่จะแสดงในเรื่องนั้นๆโดยใช้กลไกกติกาของกระทรวงการต่างประเทศยกไทยเข้าไปอยู่ใจกลางนั้นและใช้ขีดความสามารถของประเทศเราเนี่ยแหละครับทำให้เราเดินหน้าต่อไปอย่างสง่าและอยู่ในเวทีโลกที่ประชาชนคนไทยได้ประโยชน์ครับประเด็นที่4สุดประเด็นที่4เป็นเรื่องใหญ่ที่เราพูดคุยกันเช่นเดียวกันโอ้เศรษฐีนั่นคือความเสมอภาคอันนี้คุณเศรษฐาเขาพูดถึงตลอดว่าต้องทุกคนต้องมีความเสมอภาคและได้รับโอกาสที่แบบโอ้พอสมควรไงถูกต้องปัญหาที่ผ่านมาก็คือความที่ไม่มีโอกาสของอีกคนหลายชนชั้นหลายบุคกลุ่มบุคคลที่เป็นปัญหาของประเทศณวันนี้และก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำขึ้นมานี่คือ4พันธกิจที่คุณเศรษฐาทวีสินพยายามอธิบายบอกว่านี่คือสิ่งที่เป็นโจทย์ของประเทศไทยที่ต้องเข้าไปแก้ไขครับเจตนารมณ์เป็นเช่นนี้แต่ทิศทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไรชวนติดตามกันด้วยความระทึกครับ